สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสาขาหลักและแผนปฏิรูปฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยค่ะการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทมีวาระพิจารณาเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสาขาหลักที่เสนอแผนปฏิรูปให้เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ด้วยการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการส่งเสริมและการวางรากฐานภาคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในโลกสมัยใหม่เตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนของภาคอุตสาหกรรมด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานนอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานไทยและร่างพระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากำลังแรงงานแห่งชาติ เพื่อผลักดันในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์รูปแบบและวิธีการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศในทุกภาคส่วนค่ะ